สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ครับก็จะมีการนำเสนอเรื่องของทางทหารนะครับจากฝากฝั่งอิหร่านกันบ้างครับซึ่งแน่นอนว่านะครับอาวุธในเชิงรุกของอิหร่านก็คงไม่พลาดครับน่าจะเป็นระบบขีปนาวุธต่างๆหนึ่งในนั้นครับท่านผู้ชมก็จะเป็นขีปนาวุธประเภทบอลลิติกมิสไซล์ครับ2ก็เป็นขีปนาวุธประเภทครูดมิสไซล์ซึ่งขีปนาวุธทั้ง2แบบนี้ครับการทำงานนั้นมันมีความแตกต่างบอลลิติกมิสไซล์ก็คือมีการตั้งยิงครับการตั้งยิงนั้นก็จะมีการนำลูกขีปนาวุธเนี่ยครับแล้วก็มาตั้งตรงเหมือนการยิงพวกจรวดนะครับขึ้นสู่ชั้นอวกาศการยิงขีปนาวุธบอลลิติกมิสไซล์นี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะมีการยิงขึ้นไปให้สูงให้มากที่สุดครับเท่าที่เครื่องยนต์ของตัวจรวดนั้นจะสามารถขับเคลื่อนไปได้เราก็จะเห็นว่าพิสัยการทำการของจรวดนั้นมันมีระยะที่มีความแตกต่างอันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ของจรวดนะครับว่ามันจะมีการผลักดันระบบของบอลลิติกมิสไซล์แบบนี้ครับไปได้ไกลมากแค่ไหนซึ่งในปัจจุบันนี้ทางด้านของอิหร่านนั้นได้มีการออกมากล่าวว่าของเขาเนี่ยนะครับมีระบบขีปนาวุธบอลลิติกมิสไซล์หลากหลายรูปแบบครับตั้งแต่พิสัยการทำการระยะสั้นระยะกลางถึงไกลครับไปจนถึงข้ามทวีปนะครับแต่ว่าชาติตะวันตกนั้นมีการมองว่าอิหร่านไม่น่าจะมีสมรรถนะเนี่ยครับสามารถผลิตพวกขีปนาวุธข้ามทวีปได้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็จะนำเสนอนะครับในสิ่งที่อิหร่านนั้นมีการเคลมออกมาว่าเขามีอะไรออกมาบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจึงมีรูปนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันรูปที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมด้านบนนั้นเป็นวงรัศมีของการทำการระบบขีปนาวุธทั้งบอลลิติกมิสไซล์และครูดมิสไซล์เราจะดูกันที่ตรงนี้ครับอิหร่านจุดศูนย์กลางของอิหร่านมันจะมีเส้นปะครับท่านผู้ชมหมายเลข1และหมายเลข2นะครับอันนั้นคือบอลลิติกมิสไซล์ครับท่านผู้ชมครับมันจะมีขีปนาวุธแบบบอลลิติกมิสไซล์ครับ2ประเภทครับดูให้ดีนะครับเลขวงกลมสีน้ำเงินหมายเลข1และหมายเลข2ครับตรงบริเวณรูปจรวดครับแถวซ้ายสุดก็เห็นว่าเบอร์1และเบอร์2อันนั้นครับคือขีปนาวุธของทางด้านอิหร่านเป็นขีปนาวุธประเภทบอลลิติกมิสไซล์มีระยะยิงอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรครับซึ่งถ้าเราจะดูแล้วถ้ายิงจากใจกลางของประเทศอิหร่านนะครับก็จะครอบคลุมครับบริเวณด้านนอกของอิหร่านนะครับเกือบจะทั้งหมดอันนั้นคือ300กิโลเมตรนะครับถัดมาครับก็เป็นสีเขียวมีหมายเลข3นะครับและก็หมายเลข4นะครับท่านผู้ชมให้ดูกันนะครับระยะยิงนั้นอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรครับท่านผู้ชมคือ500กิโลเมตรที่ว่านี้สามารถครอบคลุมนะครับพื้นที่ของอ่าวเปอร์เซียนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนบนของทางด้านอิหร่านนะครับดูให้ดีนะครับพื้นที่สีเขียวต่อจากนั้นไปครับก็มาดูสีส้มครับสีส้มนี้จะมีขีปนาวุธอยู่แค่แบบเดียวแต่ยังไม่มีการระบุเรื่องของหัวรบนะครับว่ามันสามารถแบกน้ำหนักไปเท่าไหร่แต่มีพิสัยการยิงอยู่ที่700กิโลเมตรนะครับตามที่ทางด้านของอิหร่านนั้นมีการเคมออกมา700กิโลเมตรครับท่านผู้ชมมันจะครอบคลุมมากกว่าตัวสีเขียวนะครับที่มีการนำเสนอไปก่อนต่อจากนั้นมาครับเราก็มาดูวงรัศมีตัวสีเทาครับตัวสีเทาก็จะมีหมายเลขขีปนาวุธคือเลข6นะครับแล้วก็เลข7ตัวนี้จะมีระยะยิงอยู่ที่ 2,000 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมมันครอบคลุมไปถึงอิสราเอลซาอุดิอาระเบียครับไปจนถึงประเทศกรีซอียิปต์ตุรกีซูดานนะครับอันนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับรวมทั้งพื้นที่ของทะเลดำนะครับเกือบจะทั้งหมดครอบคลุมหมดเลยส่วนในฝั่งทิศตะวันออกก็ไปครอบคลุมประเทศอินเดียนะครับเกือบจะทั้งหมดและเราก็มาดูกันอีกตัวครับท่านผู้ชมที่ทางด้านของอิหร่านนั้นก็มีการเคลมเอาไว้แล้วก็ทางชาติของตะวันตกเองนั้นก็มีการเคลมเอาไว้ครับมันก็เป็นเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี่นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ครับเราเรียกว่าเป็นครูดมิสไซล์ครูดมิสไซล์นี้การทำงานมันจะคล้ายคลึงกับโทมาฮอคก็คือมันจะบินเรี่ยไปตามภูมิประเทศนะครับไม่ได้มีการยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องสูงครับแล้วก็ตกลงสู่เบื้องต่ำแต่ว่าครูดมิสไซล์นี้มันจะบินไปตามภูมิประเทศเหมือนกับพวกเครื่องบินอะไรประเภทนี้นะครับเพื่อเป็นการหลบหลีกพวกระบบเรดาร์ครับอิหร่านมีการเคลมว่าครูดมิสไซล์รุ่นนี้ของเขาเนี่ยครับสามารถบรรทุกหัวลบได้มากกว่า500กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็สามารถยิงได้ไกลถึง 2,500 กิโลเมตรซึ่งบางคนก็บอกว่าขีปนาวุธแบบนี้ครับได้รับเทคโนโลยีมาจากทางด้านของรัสเซียก็คือมีการถอดแบบขีปนาวุธรุ่น KH-55 จากรัสเซียมาแล้วก็กลายมาเป็นขีปนาวุธรุ่นครูดมิสไซล์นะครับของทางด้านอิหร่านท่านผู้ชมดูนะครับหมายเลข8สีแดงเราก็เห็นว่าลูกมันไม่ใหญ่มากแต่มันบินไกลมากแต่ว่า7ลูกที่ผ่านมานั้นแต่ละลูกดูให้ดีกันนะครับลูกใหญ่โตมโหฬารแต่มันบินสูงนะครับมันยิงได้สูงแล้วก็อาศัยน้ำหนักของตัวเองนะครับตกลงสู่เป้าหมายแต่มันมีตัวพิเศษนะครับตัวสุดท้ายอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ครับทางด้านของอิหร่านนั้นไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยครับมีการคาดคิดว่าขีปนาวุธตัวนี้ครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นข้ามทวีปครับเราเรียกว่าเป็น Intercontinental Ballistic Missile นะครับ ICBM นั่นเองทางด้านของอิหร่านไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยแต่มีการวิเคราะห์ว่าขีปนาวุธตัวนี้ครับอาจจะบินไกลไปถึงแผ่นดินแม่ของทางสหรัฐอเมริกาแต่มันก็มีแหล่งข่าวออกมาและได้มีการประเมินไว้ก่อนว่ามันน่าจะใช่ครับแต่ว่าหน่วยข่าวกองสหรัฐมองว่าไม่น่าจะมีขีปนาวุธตัวไหนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งครูดมิสไซล์และก็บอลลิสติกมิสไซล์ที่ 2,500 กิโลเมตรนะครับตามที่เขามีการวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกับคลิปแรกที่ผมมีการนำเสนอก็คือว่าทางด้านของกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการส่งเครื่องบิน B-52 เนี่ยครับจำนวน6ลำแล้วก็มาวางกำลังแถวเกาะดิเอโกกาเซียซึ่งอยู่พื้นที่การปฏิบัติการของขีปนาวุธจากทางด้านอิหร่านที่ทางด้านอเมริกานั้นได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าไม่น่าจะเกิน 2,500 กิโลเมตรแต่ว่าเกาะดิเอโกกาเซียนั้นมันอยู่นอกพื้นที่ 2,500 กิโลเมตรของระยะการยิงขีปนาวุธครับตัวใหม่ของทางด้านอิหร่านเราเรียกเป็นครูดมิสไซล์นะครับซึ่งถ้าดูจากวงรัศมีนะครับเราจะเห็นว่ามันยิงไปถึงนะครับประเทศอิตาลีด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกก็ยิงไกลถึงพม่าส่วนด้านทิศเหนือครับก็ยิงไกลถึงรัสเซียส่วนด้านใต้ครับก็ยิงไกลถึงมหาสมุทรอินเดียแต่ยังไม่ถึงเกาะดิเอโกกาเซียที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับไปประจำการแต่ว่าขีปนาวุธตัวที่9ครับเราเรียกว่าเป็นขีปนาวุธตัวปริศนานะครับซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าขีปนาวุธตัวนี้ครับมันถูกปล่อยจากพวกรถโบบายนะครับเช่นรถโบบายประเภท16ล้อเหมือนกับจากทางด้านเกาหลีเหนือนะครับเป็นพวกขีปนาวุธฮาวาซอง13อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถบินได้ไกลข้ามทวีปครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับมีการคาดการณ์กันไว้ก่อนแต่อเมริกาประเมินว่าความสามารถของทางอิหร่านนั้นไม่น่าจะมีนะครับแต่สื่อตะวันตกนั้นมีการคาดการณ์ว่ามันไม่แน่นะครับน่าจะมีนะครับท่านผู้ชมแต่ความพิเศษนะครับของอีกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมต้องดูก็คือว่าขีปนาวุธทั้ง8ตัวนะครับที่ผมมีการนำเสนอมานะครับดูกันอีกสักนิดนึงนะครับในช่องที่เขียนว่า Payload Trike นะครับเราจะเห็นว่าเป็นรูปสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นรูปสัญลักษณ์เคมีคอลครับแล้วก็หัวระเบิดแรงสูงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไม่ทราบว่ามันคืออะไรเบอร์1ครับท่านผู้ชมสีน้ำเงินนะครับลูกนี้สามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้พร้อมกับระเบิดแรงสูงพอมาในลูกที่2ครับสีน้ำเงินนะครับดูให้ดีสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้แล้วก็อันดับที่2ก็คือสามารถบรรทุกหัวลบเคมีได้และอันสุดท้ายครับก็คือเป็นระเบิดแรงสูงส่วนหมายเลข3นะครับดูรัศมีไปด้วยครับแล้วก็มาดูเรื่องของตัวขีปนาวุธไปด้วยตัวนี้ไม่สามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้แต่บรรทุกหัวลบเคมีและหัวลบระเบิดแรงสูงได้ครับท่านผู้ชมและตัวที่4ครับสามารถบรรทุกหัวระเบิดแรงสูงนะครับแล้วก็มาตัวที่5อันนี้ก็บรรทุกหัวลบระเบิดแรงสูงและอีกตัวหนึ่งนั้นไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเขามีเครื่องหมายเควสชั่นมาร์กเหมือนเป็นคำถามว่าบรรทุกอะไรหนอนะครับแล้วก็มาดูตัวจรวดตัวที่6อันนี้ครับครอบคลุมหมดทั้งนิวเคลียร์เคมีและระเบิดแรงสูงครับขีปนาวุธตัวที่7ครับหัวลบนิวเคลียร์ระเบิดแรงสูงครับแล้วก็มาดูตัวที่8ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเขามีเครื่องหมายตกใจและตัวสุดท้ายครับตัวที่9ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีเครื่องหมายว่าไม่รู้ว่าบรรทุกหัวลบอะไรครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นำมาเสนอกันนะครับว่าอิหร่านเขามีสมรรถนะเรื่องของตัวขีปนาวุธเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ดูจากวงรัศมีนะครับว่าขีปนาวุธในแต่ละแบบนั้นมันสามารถยิงได้ไกลไปมากแค่ไหนครับท่านผู้ชม
แต่ก็เอาเป็นว่าฐานทัพสหรัฐในเขตของตะวันออกกลางอยู่ในวิสัยการโจมตีของขีปนาวุธของทางด้านอิหร่านทั้งหมดครับมันก็มีเพียงแต่ขีปนาวุธปริศนาครับหมายเลข9เท่านั้นเองครับที่ยังคลุมเครืออยู่แต่สหรัฐก็ยังเชื่อมั่นว่าอิหร่านยังไม่มีความสามารถพอที่จะมีการพัฒนาข้ามทวีปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ